ามเยี่ยมชมย่อยละมุนพ่อผ่าผ่ายังก่อซื้อว่าผ่ายังก่อผ่าไล่มัดมีผ่าไล่ผ้ามัดมีคอมือผ้ามัดมีคอมืออุปกรณ์ผมโอ้เอ้าทั้งใดนี่มันแลนไปเองบ่เขาก็ถูกมันเนาะเขาบ่ได้มาดึงเส้นดึงไล่งากบ่โอ้โอ้นี่ดึงโอ้สะดวกสบายแต่ว่ามันสิใส่มือสอดคือสมัยโบราณนี่บ่แม่นอันนั้นนั้นเมื่อกี้โบราณอันนี้จี้กระตุกได้ดีกี่กระตุกคือเฮาใส่มือกระตุกนี่แม่นบ่เออนี่ตัวกระตุกกระตุกปั๊บเรียนเลยมันก็เรียนมากโอ้ของมันได้มือละหลายผืนเนาะว่ามันเฮาเฮ็ดคือสมัยโบราณตำผ่านมีคือสมัยโบราณเฮาแหน่บ่แม่นกี่กระตุกเฮาต้องทอดตามที่เขาสั่งมาตามไล่ที่เขาสั่งมาบอกด้วยหมายถึงว่าเฮาแล้วถ้าเฮาสิเฮ็ดไล่ใดตะบางเขาบอกให้สิไล่เฮาก็ต้องสิไล่อันไล่นี่เฮาคิดเองบ่นี่ไล่คิดเองนี่ไล่สิแม่นเออคิดเองบ่นี่เออคิดเองมัดเองย้อมเองก่อนเฮาสิมาตํานี่เฮาก็ต้องไปย้อมไปมัดเออชั่วสิได้แพ้ตายขั้นตอนหลายอันนี้สีบ่ตกเด้ติเออเพราะว่าใส่กันตกแซ่กันตกพร้อมคือเฮาแบบคุณภาพเลยแบบคุณภาพที่เขาว่าเราชามย้อมหมักคนอย่างไปจังซี่ล่ะตอนเฮาเอามาที่แรงเนี่ยมันเป็นได้สีใดสีขาวบ่สีขาวลายทางเขี้ยมันก็สีนี้เฮาไปรับมาจากไสบ่เพิ่นแต่แต่น้องบัวลําพูมองที่เขาสั่งเฮานี่แม่นบ่มองที่เขารับซื้อเฮามองเขารับซื้อเฮาเป็นอันนี้สีขาวเบิดติเอามาที่แรงมีสีนี่เองแต่ว่าทั้งตําเฮาเนี่ยเดี๋ยวได้ทั้งตําคือจะได้เบิ่งใส่ทั้งตําสั่งมาเป็นม้วนม้วนละ500กว่าบาทแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบจังซี่มาเลยแม่นบ่นี่อ๋ออันนี้เขาเอิ้นทางเคียเออ220เมตร220เมตรราคาเท่าไหร่บัดนี้7,500 7,500 220เมตรเขาเอิ้นทางเคียนี่แบบนี้เอิ้นทางเคียนี่ส่วนทั้งตำนี่เอาสีขาวนี่แหละดีเอามาแบบนี้ก็ละ500กว่าบาทเป็นสีขาวจังซี่เอาเฮาได้มาจังซี่เหรอเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจะสิไปย้อมได้บ่มาโยกมีเฮาก็มาคนมีเอาเองเฮาใส่กวักน่ะบ่กวักคือสมัยโบราณเฮาน่ะบ่เฮ็ดจังได๋เฮาก่อนเฮาสิไปย้อมอีหยังล่ะเฮาเอิ้นนั่นโยกมีแหมโยกมีเฮาอีหยังเขาเอิ้นอีหยังเนาะกูก็ลืมนี่ล่ะไอ้มันเป็นฝ่ายอยู่บ่มุ่นฝ่ายเขาก่อมาแม่นฝ่ายเด็ดได้คันได้มันสิเด็ดบ่ได้อันนี้ฝ่ายเขาเด็ดเขาเด็ดได้ฝ่ายเขาคือเป็นสีเลยฝ่ายแต่เขาสร้างมาตะลงงานเขาขอมาโยกมีไหมโยกแบบเขาสิมัดมีไหมเขาขอมีเครื่องโยกเขาใส่ใดเขาเฮ็ดแล้วนี่นี่คือเฮายอมแล้วเออเฮายอมแล้วเฮาเฮ็ดหยังแล้วเฮาพร้อมที่สิมาแก้แล้วก็ไปกวกใส่อันง่ายๆใส่อักเฮาใส่กงก่อนจังสิมาปั่นเป็นหลอดบ้านเดี๋ยวฮอดขั้นตอนปั่นเป็นหลอดแม่นบ่นี่บ่เฮาหมายถึงว่าเฮาแก้มีแล้วเฮาก็มาใส่กงเฮามาใส่ตัวนี้นี่15ลําบ่นี่คือแบบของเขาแบบก็คิดขึ้นมาแม่นบ่นี่บัดนี้เฮาก็ไปซื้อมาให้เขาเฮ็ดให้นี่ล่ะตัวนี้ล่ะเฮาก็มามัดว่ามันคิดเอาเองว่ามันคิดไล่เองบ่แม่นเฮาต้องไปเอามาจากน้ําเขาเพราะว่าคันคิดไล่เองคันบ่ตีเส้นมันสิบ่ตรงคันเฮาคิดเองก็ได้แต่ว่าคันมีแบบไล่นี่ก็มีไล่ใดคือกันเนาะอันนี้ไล่ละ100อันนี้100คันผู้บ่นั่นก็คิดออกมาบ่ได้แม่นต้องเป็นผู้เก่งอันนี้อีกก็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งนี่ต่อไปว่าสิมัดร้อยนี่แต่ยังถือว่าเขาขายถือเลยเนาะแต่ว่าเขาก็สิขายหลายคนเนาะเนาะกลัวเขาสิคิดร้อยขึ้นมาได้เนี่ยเตี้ยผู้ใดนี่คือข้างล่างตัวเหยียบก็มีสี่ตัวเขาเอิ้นว่าสี่เขาสี่เขาเขาเหยียบมาสี่เขาบอกว่าชื่ออะไรจังไรฮันนี่มุ่น
ใช่รักการจำจังไหนว่าเขาต้องเหยียบเขาเลี่ยนดิเขาต้องเหยียบตัวใดตัวใดนี่เขาก็ไฟอ๋อขานี่ต้องมันจังสิออกง่ายมากต้องสัมผัสกันนะอยู่แต่ของเก่าแบบนี้ตลอดกันเป็นไล่นี่มันเถอะเหยียบแบบเดียวกันเลยบ่หรือจังไหนแบบเดียวกันเอาไปอีกกันนะมาพี่เอาบานเกิดโต๊ะข้างนอกกูก็อยู่สี่แหละมัดมือมัดเล่นต้องมีสมาธิเนาะมุนให้เหยียบลงบ่ได้จนเป็นการฝึกสมาธิไปนําเนาะฝึกสมาธิก็ต้องเบิ่งความว่าทางนี้มันตรงบ่แม้แต่พี่แต่เริ่มแต่ตีนแต่มือไปพี่ละบัดนี้ต้องสัมพันธ์กันอีกกับมืออีกนี่คันเหยียบบ่ถือตัวนี้มันผิดแม่หลีมันบ่ขึ้นไล่มันบ่ขึ้นบ่นี่ไล่น้อยๆมันผิดบ่เป็นหน่วยบัดคันเฮาเฮ็ดบ่นั่นทางพี่มันก็บ่เป็นไล่จังซี่นะตอนนี้สมาธิสำคัญอันโบราณเขาเจ้ากันนั่งแนวคือกันสมมติเขามีแผล